สวัสดีค่ะชีวิตครัวนี้ขอเสนอเมนูผัดแตงกวากุ้งใส่ไข่เมนูง่ายๆที่สามารถทำกันได้ทุกบ้านบอกเลยนะคะว่าทั้งอร่อยและได้ประโยชน์มากแตงกวานุ่มๆผัดเข้ากับกุ้งเนื้อแน่นๆเสร็จรองนะคะว่าต้องถูกใจแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะส่วนหัวออกและแกะเปลือกออกได้เลยค่ะแกะออกให้หมดได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่าหลังกุ้งและนำเส้นสีดำออกนะคะนำเส้นสีดำออกให้หมดทุกตัวได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอจนน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้กระเทียมของเราเนี้ยส่งกลิ่นหอมฉุยได้เลยนะคะเมื่อกระเทียมของเราเริ่มสุกดีแล้วใส่แตงกวาที่หั่นเตรียมไว้ลงไปผัดไปเรื่อยๆค่ะให้แตงกวาของเราสุกดีเมื่อสังเกตว่าแตงกวาของเราเริ่มสุกแล้วเนี้ยปรุงรสได้เลยค่ะเริ่มจากน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลสายพริกไทยป่นซอสหอยนางรมน้ำเปล่าเล็กน้อยตามด้วยกุ้งที่เตรียมไว้จากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างต่ออีกครั้งนึงค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะกุ้งของเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวยงามเลยล่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเจ๊ก็จะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปใส่ลงไป3ฟองค่ะกำลังใส่ลงไปผัดให้เข้ากันดีกับส่วนผสมทั้งหมดแหมสีสันน่าทานมากเอาเด็กๆเลยแหละค่ะผัดคลุกเคล้าต่อได้เลยผัดจนหอมนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนี่ยปิดไฟยกโครงเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดแตงกวากุ้งใส่ไข่เมนูง่ายๆวัตถุดิบน้อยมากทานกี่ครั้งก็อร่อยกุ้งตัวแน่นๆหวานๆผัดเข้ากับแตงกวาไข่นุ่มๆโอ้ยขอบเขาสดร้อนเดี๋ยวนี้เลยค่ะคนที่ชอบทานแล้วก็ต้องรีบเข้าครัวตามเจ๊กันแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ